จากสถิติปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะยังคงมีอัตราสูงซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมักเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับภาครัฐในการหามาตรการต่างๆมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อต้องการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุให้มีประสิทธิผลในระยะยาวยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพุทธศักราช2558ถึง2565จึงเป็นจุดหมายหลักที่กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการเพื่อตอบรับแนวนโยบายอย่างเร่งด่วนดังนั้นในปีพุทธศักราช2560นี้กรมการขนส่งทางบกจึงวางเป้าหมายที่จะพัฒนาด้วยการสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์จากปีที่ผ่านมาและเตรียมพร้อมดำเนินมาตรการและโครงการใหม่ๆในปี2560เพื่อจุดมุ่งหมายในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุมกำกับดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและความปลอดภัยโดยมีโครงการดังต่อไปนี้1โครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี2559โดยเป็นโครงการที่ได้นำเอาเทคโนโลยี GPS มาใช้ซึ่งจากแนวทางการดำเนินการที่ผ่านมาจะพบว่ามีการกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะและรถลากจูงต้องติดตั้งเครื่อง GPS มีการออกกฎกระทรวงให้รถแท็กซี่ต้องติดตั้ง GPS ทุกคันออกแบบอาคารศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS จัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อบริหารจัดการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแบบมีส่วนร่วมระหว่างกรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศผู้ประกอบการผู้ใช้บริการและเครือข่ายสาธารณะในแบบเรียลไทม์2โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการออกใบอนุญาตขับรถตามสโลแกนออกยากยึดง่ายเพื่อให้ได้ผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพต้องเข้าสู่ระบบโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองส่วนการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถจะมีการเพิ่มเนื้อหาการอบรมเป็น5ชั่วโมง3โครงการยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ได้แก่การปรับลดความสูงของรถโดยสารการกำหนดมาตรฐานของรถและอุปกรณ์เช่นมีระบบห้ามล้อ ABS ของรถขนาดใหญ่ให้รถบรรทุกติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นนอกจากนั้นยังต้องจัดหาเครื่องตรวจสภาพรถที่มีมาตรฐานครบทุกหน่วยงานด้วย 4. โครงการจัดระบบรถจัดระเบียบโดยเป็นการจัดระเบียบรถผิดกฎหมายซึ่งในปี2560จะมุ่งเน้นไปที่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุมตรวจสอบรถโดยสารและรถบรรทุกให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดบันทึกประวัติการทำผิดเพื่อใช้พิจารณาโทษให้ผู้ประกอบการขนส่งร่วมรับผิดชอบและจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะให้มีมาตรฐานการบริการ 5. รถโดยสารประจำทางสู่มาตรฐานสากลโดยกำหนดมาตรการเปลี่ยนรถตู้โดยสารประจำทางให้เป็นรถโดยสาร20ที่นั่งขึ้นไปเนื่องจากอัตราการเสียชีวิตจากรถตู้สูงกว่ารถโดยสารขนาดใหญ่ถึง5เท่าและในส่วนของการขอเพิ่มรถจะต้องเป็นรถโดยสารขนาดเล็กหรือรถโดยสาร20ที่นั่งขึ้นไปเท่านั้น 6. โครงการแท็กซี่ VIP และแท็กซี่โอเคโดยกำหนดให้รถแท็กซี่ต้องติดตั้ง GPS tracking online แบบเรียลไทม์และติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยรวมถึงความสามารถในการเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วยโครงการขนส่งทางบกยังมีการดำเนินแผนงานและโครงการต่างๆอีกกว่า50โครงการพร้อมทั้งมีการออกพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกซึ่งเป็นการรวมกฎหมายขนส่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจำนวน2ฉบับให้เป็นฉบับเดียวเพื่อให้มีข้อกฎหมายที่เอื้อต่อมาตรการด้านความปลอดภัยที่มากขึ้นดังนั้นจึงถือเป็นความท้าทายของกรมการขนส่งทางบกที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้อย่างยั่งยืนให้สอดรับกับแนวทางนโยบาย Safety Thailand อันเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของการขับเคลื่อนประเทศไทยซึ่งความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนในสังคมนั่นเองสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม